วางทั้งถาดเลยค่ะได้เลยให้ป้าดูสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงพามาไหว้พระที่วัดมังกรบุพผารามนะคะเขาเก็บปลาไปแล้วมั้งคะวัดมังกรบุพผารามนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นหางมังกรค่ะหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเนยยี่ที่ตรงเยาวราชนะคะแล้วก็ท้องมังกรเนี่ยอยู่ตรงวัดเล่งเนยยี่บางบัวทองใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ที่ข้างบนกันนะคะที่นี่เขาก็จะมีจุดไหว้15จุดค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดที่11แล้ววันนี้ฟ้าโปร่งมากเลยนะคะวันนี้วันที่14พฤศจิกาค่ะเป็นวันที่พระพฤหัสบดีย้ายเป็นครั้งสุดท้ายของปีนะคะวันนี้ไหว้พระรับพรรับสิ่งดีๆเริ่มต้นชีวิตใหม่กันค่ะทุเจ้าสวยๆด้วยนะนี่ต้องปักตรงนี้ลูกเก่งมากเอามาปักตรงนี้นี่ตรงนี้ให้ปลายกไฟดับหมดแล้วลูกที่วัดนี้นะคะมีความสวยงามมากเลยนะคะถ้าเวลาที่เราจะมาวัดนี้ก็จะเรียกว่าวัดจีนค่ะอาวโลกิเตสวนโพธิสัตว์นะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะที่บ้านเรานับถือเจ้าแม่กวนอิมมากๆเลยค่ะลูกสาวนี้ก็ไปขอเจ้าแม่กวนอิมมานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะยกให้เป็นลูกบุญธรรมของเจ้าแม่กวนอิมค่ะทุกครับยังทุกครับยังทุกครับหันหลังทุกครับด้วยถึงจุดที่15แล้วนะคะตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะคะไปทุกข้างสวยๆเลยค่ะไปไหว้พระพุทธเจ้าน้อยเลยไปนั่งไหว้ทุกข้าสวยๆค่ะ